ของผมเล็กจะมีโอกาสใหญ่ไหมครับของเธอเล็กอยากให้มันใหญ่ขึ้นถ้าเราชอบสาวหล่อแล้วเราจะกลับไปชอบผู้ชายได้ไหมคะทำไมเพื่อนถึงไม่ยอมมูฟออนจากแฟนเก่าสักทีคะถ้าไหนที่ผู้หญิงแล้วผู้ชายจะไปถึงจุดสุดยอดด้วยกันครับเดี๋ยวอย่าเพิ่งถ้าไหนที่จะทำให้ผู้หญิงกับผู้ชายไปถึงจุดสุดยอดพร้อมๆกันใช่ไหมครับโอเคครับสวัสดีครับน้องๆทุกคนครับมาสิงห์บุรีอีกแล้วมาตอบคำถามดีๆที่น้องๆ อยากฟังใช่ไหมครับเคยเปิดดูใน YouTube ของชูรักชูรสไหมเคยไหมในอันพวกนั้นน่ะมันเป็นแบบตัดต่อแล้ววันนี้ไม่มีตัดต่อโอเคไหมครับเอาถามเลยจะขอผมเล็กจะมีโอกาสใหญ่ไหมครับแต่ว่าอะไรนะของเธอเล็กอยากให้มันใหญ่ขึ้นใช่ไหมโอ้ยผู้หญิงหัวเราะกันใหญ่เลยไหนผู้หญิงลองยกมือหน่อยสิคะใครชอบใหญ่ๆยกมือหน่อยลูกเอ้ยมียกมากระจึงเดียวเอาผู้ชายตอบใหม่ผู้ชายทั้งหลายตอบสิครับใครคิดว่าผู้หญิงเขาชอบของผู้ชายใหญ่ๆยกมือขึ้นสิครับเนี่ยน้องมันไม่มีเลยแล้วคุณหมอจะตอบไปทำไมไม่มีใครอยากใหญ่เลยอะเรามีล่าสุดที่เขาทำศึกษาขนาดผู้ชายไทยแล้วใช่ไหมนะเราเริ่มแพ้เวียดนามแล้วโอ้น่ากลัวมากนะถามว่าทำไมผู้ชายไทยปัจจุบันขนาดมันยิ่งเล็กลงเฮ้ยแล้วขนาดผู้ชายสัมพันธ์กับอะไรลูกสัมพันธ์กับฮอร์โมนใช่ป่ะปกติถ้าฮอร์โมนเพศชายดีเนี่ยตอนเช้าๆน้องชายจะต้องตื่นขึ้นมาแข็งแกร่งเลยทุกวันนะน้องๆผู้หญิงมองผู้ชายรอบตัวเธอให้ดีนะผมจะถามคำถามให้ผู้ชายตอบตรงๆนะน้องผู้ชายครับใครคิดว่าตอนเช้าน้องชายตื่นขึ้นมาแข็งแกร่งทุกวันยกมือสิครับยกมือสิครับยกมือสิครับโอ้มันน่าสงสารมากเลยน้องๆผู้หญิงนักเรียนผู้ชายยกมือไม่ถึงครึ่งแปลว่าน้องผู้หญิงของสิงห์บุรีจะต้องไปหาพ่อพันธุ์ต่างจังหวัดนะครับเพราะจังหวัดนี้มันเหลือน้อยอะเมื่อเป็นดังนั้นคุณหมอก็ต้องบอกทีทำให้พ่อพันธุ์เราแข็งแกร่งขึ้นถูกต้องไหมครับ 1. ฮอร์โมนเพศชายดีไหมถ้าฮอร์โมนเพศชายดีอาการแรกที่เห็นก็คือทุกเช้าน้องจะตื่นขึ้นมาแล้วแข็งมากๆทีนี้ถ้าใครตื่นมาแล้วไม่ค่อยแข็งแปลว่าอะไร 1. พวกเธออาจจะไปกินน้ำกระท่อมน้ำกระท่อมนะครับยาเสพติดนะครับของมึนเมาอะไรต่างๆทุกชนิดเนี่ยจะออกฤทธิ์ที่ระบบสมองส่วนกลางระบบสมองส่วนกลางเป็นระบบที่ควบคุมการผลิตฮอร์โมนเพศชายเพราะฉะนั้นถ้าเราไปดื่มแอลกอฮอล์หรือเราไปสูบบุหรี่หรืออะไรทั้งหลายจะทำให้สมองส่วนกลางผลิตฮอร์โมนลดลงน้องชายก็จะลดลงไปตามวันที่เราเสพติดนั่นเรื่องแรกถ้าอยากเป็นผู้ชายที่แข็งแกร่งอย่าติดยาเสพติดเด็ดขาดเพราะว่ามันป่วยแน่เรื่องที่สองฮอร์โมนเพศชายสร้างตอนเที่ยงคืนสูงสุดตอน6 โมงเช้าเพราะฉะนั้นผู้ชายต้องหลับให้สนิทก่อนเที่ยงคืนและหลับให้ยาวถึงเช้าน้องก็จะตื่นขึ้นมาได้ส่วนกรณีที่สามถ้าช่วยตัวเองบ่อยๆมันจะใหญ่ขึ้นไหมถ้าพอประมาณมันจะใหญ่ขึ้นถ้าใช้มากๆเข้ามันจะเหี่ยวลงนะเข้าใจนะเพราะฉะนั้นเอาแบบพอประมาณนอนหลับให้ดีออกกำลังกายให้ดีตกลงใหญ่ไหมลูกใหญ่ถ้าเราชอบสาวหล่อแล้วเราจะกลับไปชอบผู้ชายได้ไหมคะยุคนี้มันมี LGBTQ โลกเขาเปลี่ยนผู้ชายก็เริ่มชอบผู้ชายผู้หญิงก็เริ่มชอบผู้หญิงเพราะไม่ได้เข้าใจผู้หญิงมากหรอกผู้หญิงก็ไม่ได้เข้าใจผู้ชายมากหรอกแต่ผู้หญิงกับผู้หญิงเข้าใจกันไหมเข้าใจกันเพราะฉะนั้นคนเดี๋ยวนี้รู้ไหมเวลาเราเรียนอะไรมาเนี่ยเราเอาตัวเราเป็นที่ตั้งเราจะไม่ค่อยเรียนรู้เอาใจคนอื่นใช่ไหมลูกเราอยากให้คนอื่นมาเอาใจเราใช่ไหมจ๊ะใช่ไหมจ๊ะเก่งมากตอบน่ารักมากโลกมันเปลี่ยนไปในอดีตเมื่อเรารักใคร
ปัจจุบันเวลาเรารักใครใน mindset นะครับแนวคิดใหม่อย่าให้คนที่รักเราตามใจเราซึ่งทำให้เกิดปัญหาเรื่องราวเยอะขึ้นไหมถ้าใครที่มาตามจะได้ตลอดไปใครที่รู้ใจจะได้ตลอดไปจริงเปล่าตัวอย่างให้ฟังมันมีนักท็อกโชว์ดังคนหนึ่งเขาก็มีแฟนเขาก็บอกแฟนว่าไปกินข้าวกันดีก่อนนะตัวเองผู้หญิงบอกดีดีดีผู้ชายก็ถามว่าไปกินข้าวร้านไหนดีไปกินร้านไหนก็ได้แล้วผู้ชายก็พาไปร้านหนึ่งผู้หญิงก็ถามมาร้านนี้ทำไมอ้าวก็เธอบอกร้านไหนก็ได้ฉันก็มาร้านนี้อ้าวโอเคเข้าก็เข้าเหรอฮะพอเข้าไปถึงผู้ชายก็ถามผู้หญิงต่อกินอะไรกันดีไหนผู้หญิงตอบว่าไงอะไรก็ได้ผู้ชายก็สั่งมาผู้หญิงก็ถามว่าทำไมถึงสั่งอย่างนี้ผู้ชายก็ตอบกลับว่าที่หลังมึงบอกสิมึงจะไปไหนมึงจะกินอะไรกูจะได้รู้ใจมึงหรือเปล่าไปหมดผู้หญิงไม่บอกที่อยากจะได้แต่คิดว่าผู้ชายก็จะต้องรู้ใจใช่ไหมไอ้ผู้ชายก็ไม่ถามผู้หญิงให้ตรงไปตรงมาอ้อมแบบผู้หญิงก็ไม่ตอบอีกเดี๋ยวนี้ผู้หญิงก็เลยชอบผู้หญิงผู้ชายก็เลยชอบผู้ชายแต่ครับน้องถ้าเกิดน้องโชคดีน้องไปเจอผู้ชายสักคนหนึ่งซึ่งเข้าใจผู้หญิงน้องก็จะเปลี่ยนใจจากชอบผู้หญิงไปชอบผู้ชายได้ฟังอีกครั้งนะผู้หญิงที่ชอบผู้หญิงอาจจะเปลี่ยนใจไปชอบผู้ชายได้ถ้ามีผู้ชายที่เข้าใจผู้หญิงแต่น้องๆผู้หญิงฟังอันนี้ให้ชัดๆนะครับถ้าผู้ชายของเธอที่เป็นแฟนเธอนะกลับไปชอบผู้ชายคนใหม่นะเขาจะไม่กลับมาหาเธอเด็ดขาดนะฟังดีๆนะคะนะโอกาสจะกลับน้อยมากเพราะผู้ชายคนเขารู้ใจกันมากกว่าไหมใจกันมากกว่าสรุปให้น้องฟังนะครับว่าเป็นไปได้แต่ต้องเจอผู้ชายที่เข้าใจผู้หญิงถ้าสำหรับเราใครอยากจะเปลี่ยนแบบนั้นก็ต้องเปิดใจกว้างๆอย่าเอาตัวเองเป็นที่ตั้งอย่าเอาความคิดตัวเองเป็นที่ตั้งเพราะผู้หญิงกับผู้ชายคิดเหมือนกันไหมจ๊ะไม่เหมือนนะครับทำไมเพื่อนถึงไม่ยอมมูฟออนจากแฟนเก่าสักทีคะเวลาเรารักใครสักคนเราชอบใครสักคนหนึ่งเราก็จำเรื่องที่มันฝังใจที่เราชอบไว้ใช่ไหมครับทีนี้พอมันเลิกจากกันไปเนี่ยที่เราจำไว้มันก็จำเรื่องที่ฝังใจใช่ไหมครับถูกต้องไหมครับถ้าจำเรื่องฝังใจที่ไม่ดีเนี่ยเขาก็ปล่อยให้มูฟออนไปเพราะว่าเขาไม่อยากได้ใช่ไหมลูกแต่บางทีเราจำเรื่องที่ฝังใจที่ดีๆไว้แต่เราจำต้องจากกันใช่ไหมลูกใช่ไหมว่าแล้วทำไมเพื่อนเราเขาถึงเลิกกับแฟนเขาล่ะไม่เข้าใจกันครับไม่เข้าใจกันนะถ้าตอบตรงเลยว่าเราเลิกกันเพราะเราไม่เข้าใจกันใช่ไหมครับลูกโลกลูกๆคิดว่าผู้ชายกับผู้หญิงคิดเหมือนกันไหมครับไม่เหมือนใช่ไหมครับเช่นผู้ชายเขาบอกว่าโอเคแปลว่าอาจจะใช่ไหมครับถ้าผู้ชายบอกว่าอาจจะแปลว่าไม่ใช่ไหมลูกเพราะฉะนั้นเวลาเราอยู่ด้วยกันเนี่ยนะน้องๆตอนผู้ชายเขาจะจีบผู้หญิงเนี่ยตอนน้องๆจะจีบผู้หญิงน้องเข้าใจผู้หญิงเต็มที่เลยไหมอะไรอะไรพุ่งใส่ให้หมดเลยใช่ไหมต้องไหมครับแต่พอถึงหมดทุกโปรโมชั่นอ่ะเราก็กลับมาเป็นตัวของเราอีกทีใช่ไหมของผมเสมอต้นเสมอปลายโอ้โหบอกเพื่อนเธอมาจีบผู้ชายคนนี้เพราะนานๆมันถึงจะมีผู้ชายเสมอต้นเสมอปลายสักทีนะครับส่วนใหญ่เนี่ยเราต้องรู้ในหลักการเนี่ยน้องๆผู้หญิงเคยไปซื้อของไหมเวลาซื้อของพวกเธอดูของที่ดูของโปรโมชั่นถ้าดูของโปรโมชั่นเชื่อเถอะดูว่ามันแถมอะไรเป็นอะไรเป็นอะไรนี่ไหมเพราะนั้นพออยู่สักพักนึงผู้ชายเขาก็บอกว่าผู้หญิงเป็นไงมีเงาใช่ไหมครับใช่ไหมส่วนใหญ่ผู้ชายบอกว่าผมพยักหน้าทันทีเลยแล้วทำไมเขาบอกผู้หญิงงี่เง่าเพราะว่าผู้หญิงน้องๆเคยรู้ไหมพอเริ่มคุยกันเนี่ยก็ยังเป็นเพื่อนกันอยู่พอเริ่มเป็นแฟนปั๊บผู้หญิงจะเป็นอะไรแทนเป็นแม่เธอว่าใช่ไหมพอเริ่มมีแฟนปั๊บผู้หญิงจะเปลี่ยนจากแฟนเป็นแม่เลยใช่ไหมครับสั่งมันชิบหายไวป่วงหมดเลยพวกเธอยอมไหมว่าข้ามีแม่คนเดียวก็ลำบากแล้วใช่ไหม
ยังจะมีแม่มาสั่งให้อีกมันก็ต้องทะเลาะกันใช่ไหมลูกผู้ชายเขายอมอยู่ต่อไหมเขาก็ไปเพราะฉะนั้นทำยังไงหาใหม่เลยแต่หาแล้วก็มีพฤติกรรมดีๆเขาจะได้ไม่ไปอีกเขาจะไม่โลภโอเคนะครับหลักการจำไว้นะครับถ้าใครเป็นผู้หญิงพอเริ่มมีแฟนอย่าเป็นแม่คนที่สองของแฟนครับผู้ชายเขาไม่ชอบนะจ๊ะเขาเลิกแง่ๆนะครับชายจำไว้ถ้าเราอยากจะมีแฟนเป็นผู้หญิงเนี่ยนะผู้หญิงไม่อยากเป็นแม่ปล่อยไปพูดแล้วก็พูดไปเข้าซ้ายทะลุขวาเข้าขวาทะลุซ้ายเข้าซ้ายทะลุขวาเราฟังไม่ได้ยินซะเราก็สบายใจต้องไม่โลภเวลาเธอมีแม่เธอเถียงแม่ไม่โลภไม่เถียงเธอเป็นลูกที่ดีมากเธอมีแฟนเธอเถียงแฟนไหมเถียงได้ยินแล้วอยากสาวๆเวลาเขามีแม่แม่ว่าเขาก็เถียงไหมเขาไม่เถียงเพราะเป็นแม่ของเขาอาจจะมีคนเถียงบ้างแต่น้อยใช่ไหมครับแต่แฟนไม่ใช่แม่ฉันนี่สั่งไปสั่งมาฉันจะมีแม่คนที่สองทำไมฉันก็เลิกจำไว้นะลูกนะบอกเพื่อนนะจ๊ะถ้าไหนที่ผู้หญิงและผู้ชายจะไปถึงจุดสุดยอดด้วยกันครับเดี๋ยวอย่าเพิ่งถ้าไหนที่จะทำให้ผู้หญิงกับผู้ชายไปถึงจุดสุดยอดพร้อมๆกันใช่ไหมครับโอเคครับไหนใครอยากรู้คำตอบนี่ยกมือให้ดูหน่อยสิเยอะรู้ไปเป็นความรู้หรือจะรู้เอาไปทดลองใช้เป็นความรู้โอเคหลักวิชาการผู้ชายส่วนใหญ่ไปถึงจุดสุดยอดเร็วหรือช้าเร็วส่วนผู้หญิงไปถึงจุดสุดยอดช้าหรือเร็วเพราะฉะนั้นถ้าจะไปถึงพร้อมๆกันมันก็ต้องเป็นท่วงท่าซึ่งทำให้ผู้หญิงมีอารมณ์เพศมากๆอยากได้ไปถึงจุดสุดยอดเร็วขึ้นใช่ไหมครับแล้วก็ต้องเป็นท่วงท่าซึ่งทำให้ผู้ชายไปถึงจุดสุดยอดช้าลงใช่ไหมครับในทฤษฎีแล้วท่วงท่าที่ผู้ชายกับผู้หญิงประกอบกิจกรรมเป็นท่าปกติอ่ะรู้ไหมครับเขาเรียกว่าท่า missionary position ทำไมมันชื่อท่า missionary position เอาฟังประวัติศาสตร์มีครั้งหนึ่งคณะนักสอนศาสนาคริสต์เนี่ยเขาไปสอนศาสนาที่ประเทศชาบัวซึ่งเป็นประเทศที่เกาะอยู่ในแปซิฟิกไอ้คนแถวนั้นวันๆไม่ทำอะไรกันเลยมันทำอะไรกันรู้เปล่าครับมันเล่นจ้ำจี้มะเขือเปาะมีเซ็กซ์ทุกวันเลยก็เลยไม่มีใครฟังคณะนักสอนศาสนาเพราะนั้นนักสอนศาสนาก็เลยไปบอกว่าให้มีเพศสัมพันธ์กับท่านี้สิท่านี้ดีที่สุดเลยท่าอะไรครับท่าที่ผู้หญิงนอนตามปกติและผู้ชายเป็นฝ่ายกระทำถูกไหมครับท่ามาตรฐานนั้นเขาเรียกว่าท่า missionary position ซึ่งท่านั้นเป็นท่าที่ผู้ชายหลังเร็วที่สุดและผู้หญิงไปถึงจุดสุดยอดช้าที่สุดทำไมมันจะได้เลิกสนใจมีเซ็กส์มาฟังเทศฟังธรรมสักทีเข้าใจไหมครับส่วนท่าที่ทำให้ผู้หญิงมีความสุขก็ต้องเป็นท่าที่ผู้หญิงสามารถควบคุมปฏิบัติการได้ใช่ไหมครับผู้หญิงอยากจะเป็นคนควบคุมเพราะนั้นผู้หญิงก็ต้องเป็นฝ่ายปฏิบัติการเองต้องไหมครับเขาเรียกว่า woman on top เพราะว่าพอผู้หญิงเป็นฝ่ายควบคุมผู้หญิงก็จะมีความสุขมีความรู้สึกได้ควบคุมนอนควบคุมนี่เธอก็จะ enjoy ก็จะทำให้เธอไปถึงดวงดาวได้เร็วส่วนตัวผู้ชายนะครับก็มีความสุขตามไปด้วยก็สามารถมีกันได้เข้าใจนะลูกนะแต่ลูกต้องจำอยู่อย่างนึงนะไอ้ท่าที่เขาเรียกว่า woman on top หรือผู้หญิงปฏิบัติการนะถ้าเธอควบคุมไม่ดีแล้วฝ่ายตรงข้ามเขาปฏิบัติการรุนแรงนะจ๊ะไอ้ของที่เราตั้งรับไว้โดยกระแทกแรงไปมันอาจจะหักได้ตกลงมันก็ดีอย่างเสียอย่างทุกอย่างก็รอไว้โตๆแล้วค่อยเรียนรู้นี่ตอบเป็นน้ำจิ้มแหมตาโตหมดเลยตื่นทันทีเลย